ฝ่ายปกครองจังหวัดนครนายกนะครับมีการขยายผลจับกลุ่ม2ผู้ต้องหาหลังจากที่ว่าไปจับกลุ่มนะฮะเป็นเยาวชนหญิงคนหนึ่งอายุ16ปีไปร่วมกับขบวนการครับแต่ว่าล่าสุดครับหนึ่งในผู้ต้องหานั้นที่หลบหนีเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับใช่ไหมครับนายทิติกิติวิทิตคุณปลัดอำเภอเมืองนครนายกนะครับพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษนำกำลังไปยังบ้านเป้าหมายหลังจากที่ได้รับรายงานว่านายโอผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดหนีการจับกุมก็คือวันที่2กันยายนพักที่บ้านหลังนี้ครับจึงได้นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอเมืองนครนายกมายังพื้นที่ซอยหนองบัวหนองปลือตำบลพรหมณีอำเภอเมืองนครนายกครับจากนั้นนะครับได้นำกำลังบุกไปยังบ้านต่างๆที่คาดว่านายโอได้หลบซ่อนตัวอยู่ยังพบปัวนะฮะคือว่าพบเพียงแค่ว่าเสื้อยืดแขนยาวสีแดงแล้วก็กางเกงยีนขายาวที่ยังเปียกหนึ่งในชุดปฏิบัติการพิเศษยืนยันว่าเป็นชุดเดียวกับผู้ต้องหายาเสพติดหลบหนีการจับกุมและก็ทิ้งเยาวชนหญิงอายุ16ปีไว้ในรถกระทั่งเวลา18นาฬิกานะครับนายโอหรือว่านายพิทักษ์รงนครอายุ30ปีเดินทางมายังที่บ้านการอำเภอเมืองนครนายกครับเพื่อเข้าพบกับปลัดอำเภอมอบตัวนะครับพร้อมกับรับสารภาพว่าทำหน้าที่เก็บเงินค่ายาเสพติดแล้วไนกี้ครับเป็นคนส่งยาบ้าส่วนเยาวชนหญิงอายุ16ปีเป็นคนดูแลเรื่องของบัญชีการรับโอนเงินของผู้ซื้อเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายพิทักษ์ว่าร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายและข้อหาที่2ครับค้ามนุษย์เพราะว่าเด็กหญิงวัย16ปีครับได้อ้างว่านายโอหลอกล่อให้เสพยาบ้าส่วนผู้ต้องหาอีกคนก็ยังไม่สามารถติดตามจับกุมได้คาดว่าหลบหนีในพื้นที่ครับสำหรับผู้ต้องหาทั้งสองคนครับเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่เคยถูกจับมาแล้วด้วยครับโดยขายยาเสพติดทางออนไลน์เมื่อมีการนัดหมายกันก็จะนำยาเสพติดไปส่งตามสถานที่ที่นัดหมายและก็ส่งยาเสพติดในพื้นที่ตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาไปจนถึงจังหวัดปทุมธานีครับ